สวัสดีครับขอชนะของรีเฟฟครับวันนี้มาดูอาการยอดฮิตของเจ้า ESI เรียกว่าวูโน่นะฮะหลายๆคนหรือว่านูโอวูโน่หรือดูโอนะฮะที่มีปัญหากับการใช้แล้วอยู่ๆก็วูบหายไปประมาณนั้นต้องบอกว่าตัวมันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะกินกระแสไฟ ประมาณนั้นนะตอนนี้ผมก็เลยต้องย้ายลองมาทำเครื่องอีกเครื่องนึงเนื่องจากเครื่องข้างบนเดี๋ยวจะไปดูอาการกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือเครื่องปกติที่ใช้งานคือคอมพิวเตอร์ที่ power supply นี่ค่อนข้างจะวัตต์สูงตัวนี้ power supply วัตต์สูงแล้วก็เป็นวัตต์เต็มด้วยนะสำหรับตัว PC ตัวนี้นะก็เดี๋ยวไปดูเครื่องข้างบนอีกเครื่องนึงที่เป็นเครื่องประกอบเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ที่มันแพงเท่าตัวนี้ประมาณนั้นอ่ะมาดูหลักการทั่วไปที่เราใช้งานก็คือเวลาเราเปิดเสียงมันก็จะมีปกติแต่พอหลายๆคนกดปุ่มบวก48โวลต์แฟนทอมพาวเวอร์เนี่ยกดอย่างเงี้ยกดเปิดปิดก็ได้เนี่ยมันจะดับไปเลยเครื่องจะดับไปเลยหรือไม่ก็เสียบไมค์คือเสียงต่างๆจะหายหมดเกลี้ยงประมาณนั้นนี่อันนี้เสียบได้ไม่มีปัญหาเลยสำหรับเครื่องนี้นะเราจะเปิดแล้วก็ใช้ไมค์ไปพร้อมกันได้เลย test 1212เห็นไหมฮะเราจะเปิดปิดไฟแฟนทอมพาวเวอร์ยังไงก็ได้ผมปิดไฟแฟนทอมพาวเวอร์ปิดเรียบร้อยแล้วก็เปิดอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันไม่ทำงานโอเคเห็นไหมฮะเปิดปิดไม่มีดับเลยสำหรับเครื่องนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเนื่องจากกระแสไฟฟ้าและกำลังวัตต์ในคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันเหลือเฟือมากๆนะครับสำหรับการใช้งานไม่เคยดับไม่เคยมีปัญหาเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องนึงเดี๋ยวพาไปดูอาการแบบนี้จะได้เห็นชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่ป่ะโอเคมาดูคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ที่อยู่ข้างบนที่บอกว่าไฟมันไม่ค่อยพอนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็น่าจะกำลังวัตต์นี่จะใช้แบบพอดีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอาการเป็นยังไงเหมือนกับน้องๆที่เป็นหรือเปล่าป่ะนี่คือเปิดเข้าปกติก็คือนี่ใช้เสียบในว่าอุโน่เรียบร้อยแล้วนะย้ายเครื่องกันมาเปิดเพลงก่อนตามปกติได้ เห็นได้ชัดว่ามันเกิดจากไฟฟ้านะที่ก็คือกำลังวัตต์ของตัวคอมพิวเตอร์ไม่พอตัวนี้ผมว่ามันกินไฟมากๆเลยสำหรับเนว่าอูโน่นะมันกินไฟพอสมควรแต่เครื่องล่างผมไม่มีปัญหาเลยที่เท่าที่ทำให้ดูนะฮะก็คือไม่มีอะไรขาดหายนะฮะเวลาเล่นปั๊บก็มาเสียบนู่นเสียบนี่ก็ได้หมดนะฮะเดี๋ยวดูเครื่องนี้มันมีอาการอยู่เพราะว่าตอนช่วงแรกไม่เป็นเพิ่งมาเป็นช่วงหลังนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าผมใช้พอร์ตมันค่อนข้างจะเยอะในการต่อนู่นต่อนี่หลายๆอย่างนะผมหาเพลงก่อนดังแล้วนะดังอยู่ปกติเดี๋ยวผมจะเปิดบวก48โวลต์แฟนทอมพาวเวอร์นะหายไปเลยเห็นไหมเงียบหายไปเลยแล้วก็กลับมาไม่ติดแล้วไม่ติดยังไงก็ไม่ติดแล้วเปิดบวก48โวลต์แฟนทอมพาวเวอร์ค้างไว้ฮะแล้วก็มาถอดสายออก USB แล้วก็เสียบไฟใหม่มีเสียงละมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันไม่พอมันโดนดึงจากคอมพิวเตอร์ไปมันหายหมดอ่ะผมจะเสียบไมโครโฟนใช้นะถ้าผมไม่ถอดสายอ่ะเปิดไฟ4บวก48โวลต์แฟนทอมพาวเวอร์จะไม่ติดเลยแต่นี่ก็เสียบใช้งานได้แล้วประมาณนั้นก็ใช้ได้แล้วโอเคนี่เสียบไมค์แล้วนะ test 1 2 test เห็นไหมเสียบใช้งานได้แล้วก็เท่าที่ลองวิเคราะห์ดูน่าจะเกิดจากตัวกำลังวัตต์ของตัว power supply ไม่พอนะฮะอันนี้สำหรับเครื่องนี้นะที่มีปัญหาเครื่องข้างบน
แต่ว่าผมรู้ว่าเออพอมาปั๊บเสร็จปั๊บแล้วถ้าเราจะใช้ไมค์อ่ะเราก็เนี่ยเสียบเปิดบวก48โวลต์ Phantom Power ไว้ก่อนถ้ามันดับไปแล้วก็เปิดบวก48โวลต์ Phantom Power เอาไว้นะฮะแล้วก็ค่อยเสียบปลั๊กใหม่มันก็จะอยู่ไปตลอดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มต้นใหม่เช่นเราเริ่มต้นใหม่ผมถอดออกก่อนนะมันจะเหมือนกับไฟมันไม่มารออยู่ที่ตรงนี้เรากดเนี่ยตอนนี้มีแล้วเห็นไหมตอนนี้ติดตลอดกดปิดเปิดไงก็มีอ้าวหายไปแล้วนะมันมีจังหวะแบบนี้ที่ไม่มีแล้วเห็นไหมไฟไม่พอแล้วแต่ว่าไฟบวก48วอลต์เป็นทอมพาวเวอร์มันทำงานนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันไม่จ่ายไฟจ่ายไฟไม่พอผมถอดอีกทีก็คือเปิดบวก48โวลต์เอาไว้นะเสียบใหม่ก็ได้เหมือนเดิมคราวนี้เปิดปิดได้เปิดปิดได้ก็ชัดเจนเนาะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาตัวทั้งจ่ายไฟแล้วก็ที่สามารถที่จะ Data ได้ด้วยนะที่เป็นฮับที่ดีๆหน่อยอะเนาะมันก็จะสามารถที่จะใช้งานโครงอินเทอร์เฟซไปด้วยได้นะฮะมันก็จะทำให้มีทั้งการชาร์จที่มันเป็นปลั๊กแล้วมันก็เสียบไฟต่างหากเนี่ยมันเพิ่มเข้ามามันเพิ่มกระแสได้นะฮะถ้าบอกว่า USB ตัวนี้เราไม่พอหรือง่ายๆคือเพิ่ม power เข้าไปนะฮะเพิ่มตัว switching นะตัวจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ให้มันใหญ่ขึ้นตัวนี้รู้สึกว่าจะแค่500กว่าวัตต์อะ500วัตต์หรือ600วัตต์นะตัวนี้นะมันน้อยกว่าตัวข้างล่างน่าจะ800กว่า850วัตต์โดยประมาณนั้นนะทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องข้างบนกับเครื่องล่างเครื่องล่างไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกฮะตัว power supply เขากระแสเหลือมากๆเปิดปิดผมต่ออีกหลายเครื่องยังเอาอยู่นะแต่เครื่องนี้เก่ากว่านะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันแบบเพื่อจะเอาไว้ support อะไรเยอะแยะมากมายมันก็ power มันน้อยนะวัตต์มันน้อยก็เรียบร้อยเลยนะเปิดปิดในว่า Uno นี่กินไฟพอสมควรอ่ะโอเคคลิปนี้หวังจะเป็นประโยชน์เพื่อนพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ